กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีการหยิบยกเรื่องของพรบสุราก้าวหน้ามานะคะของพรรคก้าวไกลจริงๆเคยมีการหยิบยกไปพูดในสภากันแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะพรรคก้าวไกลก็เสนอเรื่องนี้เข้าสภาแต่ว่าถูกปัดตกไปค่ะจนกระทั่งล่าสุดนี้นะคะพรรคก้าวไกลก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็เลยมีการผลักดันเรื่องของพรบสุราก้าวหน้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการบรรจุเข้าไปใน MOU ข้อที่11ด้วยนะคะในการยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ Business Watch ของเราจะมาเจาะลึกในส่วนของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์กันหน่อยนะคะเรื่องของพรบสุราก้าวหน้าทีนี้พรบสุราก้าวหน้าคืออะไรเราทำความเข้าใจกันเล็กน้อยคุณผู้ชมอาจจะสับสนกันนิดนึงนะคะมันจะมีพรบสุราก้าวหน้าแล้วก็เป็นเรื่องของกฎกระทรวงฉบับใหม่นะคะที่อยู่ภายใต้ซึ่งเป็นกฎหมายลูกของพรบภาษีสรรพสามิต2560นะคะเรื่องของพรบสุราก้าวหน้ากันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของร่างกฎหมายจะเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะช่วยกระจายรายได้ให้ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยทุกรายและป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดรายได้ให้กับนายทุนใหญ่เพียงแค่กลุ่มเดียวดังนั้นทางพรรคก้าวไกลก็เลยมีการเสนอนะคะว่าตัวกฎกระทรวงเนี่ยอาจจะยังไม่ปลดล็อกพอก็เลยอยากจะเสนอเรื่องของพรบสุราก้าวหน้านั่นเองค่ะแน่นอนว่าเมื่อพรรคก้าวไกลขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลร่างกฎหมายฉบับนี้ก็น่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางให้บรรดาผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กๆสามารถที่จะยื่นขออนุญาตผลิตและก็จำหน่ายสุราได้จะเรียกว่าเป็นการเปิดเสรีสุราเต็มขั้นก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้เหมือนกันครับพรรคก้าวไกลมีความเชื่อว่าการผลักดันเรื่องพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าเนี่ยไม่ได้มีผลดีต่อเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการรายเล็กๆที่จะมีโอกาสขยับขยายธุรกิจของตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่เชื่อว่ามันจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจะทำให้เกิดผลดีต่อประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับพรรคก้าวไกลมีการสรุปออกมาเป็นคร่าวๆนะครับเป็นหัวข้อต่างๆว่าผลดีจากการที่มีพรบสุราก้าวหน้ามีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของประชาชนและคนทั่วๆไปข้อแรกเลยเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับภาคการเกษตรครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเหล้าสุราต่างๆบักมาจากข้าวนะครับไวน์หมักจากมาจากผลไม้ต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุดิบก็คือบรรดาสินค้าเกษตรต่างๆก็เชื่อว่าความต้องการเมื่อมีมากขึ้นตัวผลผลิตก็น่าจะมีมูลค่าสูงมากขึ้นกว่าเดิมยังไม่นับรวมเรื่องของการสร้างสรรค์ให้นักปรุงจากพื้นที่ต่างๆสามารถจะคิดค้นสูตรของตัวเองได้แล้วก็สร้างสรรค์สินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นคือข้อแรกที่เชื่อว่าจะทำให้สินค้าเกษตรดีขึ้นได้ครับข้อที่2คือเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่รายได้จากการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เท่านั้นแต่ว่าแต่ละพื้นที่อาจจะมีสูตรอาจจะมีวิธีการผลิตตัวสุราหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากแอลกอฮอล์ที่หลากหลายมากขึ้นมันก็เป็นเหมือนเรื่องราวเป็นสตอรี่ที่ทำให้เชิญชวนให้คนต่างๆเข้าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่มีผลผลิตอย่างนี้เป็นต้นก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวจะดีขึ้นด้วยนะครับเหมือนกับว่าสุราก้าวหน้าเป็นเหมือนประตูอีกบานนึงที่จะทำให้นำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆถัดมาคือเรื่องของการกระจายรายได้ไปหาผู้ประกอบการรายย่อยครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลเชื่อว่าในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีมูลค่า 400,000 กว่าล้านบาทต่อปีถ้าไปดูในญี่ปุ่นจะพบว่ามีผู้ประกอบการในตลาดของเขาเนี่ยประมาณ 20,000 รายครับแต่ในประเทศไทยพรรคก้าวไกลระบุว่ามีผู้เล่นรายใหญ่ๆอยู่ในตลาดเพียงแค่7รายเท่านั้นแสดงให้เห็นว่ามีการกระจุกตัวผูกขาดอยู่ในธุรกิจกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะครับแล้วคนที่เป็นธุรกิจรากหญ้าเศรษฐกิจรากหญ้าโอกาสจะเติบโตก็ค่อนข้างน้อยถ้าหากว่าสามารถกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคิดแค่ 10% จากประมาณ 400,000 ล้านบาทมันก็เป็นเม็ดเงินถึง 40,000 ล้านบาทที่เม็ดเงินเหล่านี้จะกระจายไปถึงฐานรากของประเทศครับประโยชน์ของพรบสุราก้าวหน้าข้อที่4นะคะมันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องของประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนตัวเล็กเท่านั้นแต่ในเชิงสัญลักษณ์คุณผู้ชมมันเป็นการแสดงออกทางพลังของประชาชนการทลายทุนผูกขาดนะคะแล้วก็เรื่องของการดีโมโนโพไลซ์อะไรต่างๆอย่างที่เล่าให้ฟังถึงแม้ว่าพรบสุราก้าวหน้าจะถูกปัดตกไปในสมัยที่พรรคก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาก็มีการผลักดันนะคะเรื่องของกฎกระทรวงการผลิตสุรานะคะอันนี้เป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่เลยซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับลูกของพรบภาษีสรรพสามิตปี65ซึ่งก็มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนแล้วนะคะสาระสำคัญคืออะไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะหมักเบียร์กลั่นเบียร์ดื่มเองในบ้านสามารถทำได้ไหมก็คือสามารถทำได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ใช่เพื่อการค้า
ซึ่งสามารถที่จะผลิตสุราในครัวเรือนได้และถ้าต้องการเป็นผู้ผลิตก็สามารถทำได้ถือว่าเป็นการปลดล็อกสุราเสรีมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็คือในมุมมองของทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคะซึ่งรัฐบาลในยุคนั้นก็เชื่อว่าได้พิจารณาศึกษาบทบัญญัติกฎกระทรวงการผลิตสุราพุทธศักราช2565แล้วก็คำนึงผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้จากการปลดล็อกการผลิตสุราการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็สร้างประเทศที่ไม่ผูกขาดและผู้บริโภคก็ยังปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งทางคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้การผลิตสุราสามารถทำได้ง่ายขึ้นเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆนะคะปลดล็อกทั้งในเรื่องทุนการจดทะเบียนกำลังการผลิตขั้นต่ำนะคะให้มันผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็สามารถยกระดับสุราชุมชนจากขนาดเล็กแต่ก่อนอาจจะเปิดได้แค่เล็กๆก็ยกระดับมาเป็นขนาดกลางได้แล้วก็ยังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการนำสินค้าเกษตรเนี่ยมาสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้รวมไปถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการปลดล็อกให้สามารถจำหน่ายได้ให้ผลิตได้นะครับแต่ว่ากรมสรรพสามิตยืนยันครับว่าเรื่องการควบคุมไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยมาตรฐานการผลิตผลกระทบต่างๆที่อาจจะมีต่อสังคมด้านสาธารณสุขยังต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎระเบียบตามมานะครับเพื่อควบคุมการผลิตการจำหน่ายต่างๆเมื่อเปิดเสรีมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบแล้วก็ไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างที่เป็นกังวลกันนะครับทีนี้ถามต่อไปว่าข้อแตกต่างระหว่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราปีพ.ศ. 2560ที่ออกมาก่อนหน้านี้มันแตกต่างกันยังไงรัฐบาลอธิบายแบบนี้ครับว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุราให้มีการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการขออนุญาตสำหรับผู้ผลิตสุราเพื่อการค้าและไม่ใช่เพื่อการค้าให้ชัดเจนครับก็จะมีผลทำให้การเก็บภาษีก็ดีการควบคุมคุณภาพก็ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสาระสำคัญก็คือเปิดโอกาสให้สุราชุมชนขนาดเล็กๆจากที่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตต่ำกว่า5แรงม้าใช้คนงานน้อยกว่า7คนสามารถจะขยายกำลังการผลิตของตัวเองเพิ่มขึ้นมาได้ครับเป็นระดับกลางใช้เครื่องจักรในการผลิตมากกว่า5แรงม้าแต่ไม่เกิน50แรงม้าได้ใช้คนได้มากกว่า7คนแต่ต้องไม่เกิน50คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตสุราชุมชนสามารถจะเพิ่มศักยภาพของตัวเองจากรายเล็กๆเป็นรายกลางได้มากขึ้นและจะต้องเป็นคนที่ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่หรือว่าสุรากลั่นชุมชนขนาดเล็กมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีต้องเป็นคนที่ไม่เคยกระทำความผิดตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตหรือเคยกระทำความผิดและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศและกำหนดเอาไว้และต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องนะครับยกเลิกการกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำและทุนจดทะเบียนสำหรับทั้งกรณีผลิตเบียร์เพื่อขายณสถานที่ที่ผลิตและก็โรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ด้วยครับอันนี้คือเงื่อนไขของเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็จำนวนแรงงานนะคะมันก็ยังมีรายละเอียดในเรื่องของทุนจดทะเบียนด้วยคุณผู้ชมสำหรับกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้นะคะโรงงานผลิตเบียร์ขนาดเล็กเนี่ยให้ยกเลิกทุนจดทะเบียนแล้วก็ยกเลิกกำลังการผลิตด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทแล้วก็กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า10ล้านลิตรต่อปีนะคะให้ยกเลิกเลยอันนี้เป็นบริษัทตามกฎหมายไทยแล้วก็ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ด้วยนะคะคำถามต่อมาว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะกลั่นเบียร์รับประทานดื่มเองในบ้านสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้แต่ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้นะคะจะต้องขออนุญาตกับทางกรมสรรพสามิตก่อนแล้วก็นำใบอนุญาตมากรอกให้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้วจะต้องมีกำลังการผลิตไม่เกิน200ลิตรต่อปีด้วยโดยเบียร์สุราแช่อื่นๆเวลาผลิตแล้วก็จะต้องนำไปให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบคุณภาพอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้มีสารปนเปื้อนเพราะว่าคนที่ออกกฎกระทรวงมาเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่าเป็นห่วงเรื่องของสุขอนามัยของประชาชนค่ะมาดูเงื่อนไขสำคัญกรณีที่เป็นสุราแช่กันหน่อยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเมาอุวายเบียร์สปาร์คลิ่งไวน์หรือจะเป็นสุราพื้นเมืองนะครับมีการยกเลิกตัวการกำหนดทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทกรณีสุราแช่ชนิดเบียร์อันนี้ยังจำเป็นจะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ51ถ้าเป็นกรณีสุรากลั่นอย่างเช่นสุราขาวอันนี้สามารถเพิ่มขนาดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางได้กรณีเป็นสุรากลั่นพิเศษเช่นวิสกี้บรันดีและยินยังคงต้องเงื่อนไขการผลิตขั้นต่ำตามเดิมคือไม่ต่ำกว่า 30,000 ลิตรต่อวันนะครับ
ในจังหวะที่พรรคก้าวไกลมีการนำเสนอนะคะพ.ร.บ.สุราก้าวหน้านะคะกับที่สภาเนี่ยก็เขาก็มองว่าถ้าเป็นพ.ร.บ.เนี่ยน่าจะปลดล็อกเรื่องของสุราก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงเพราะว่าเขามองว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่ล่าสุดเนี่ยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกทุนจดทะเบียนขั้นต่ำถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกกำลังการผลิตในสุราบางประเภทแต่กลับไปเพิ่มเงื่อนไขในส่วนเครื่องจักรการผลิตการประเมิน EIA ซึ่งทางพรรคก้าวไกลก็มองแบบนี้นะคะบอกว่ายังถือว่าเป็นการกีดกันผู้ผลิตสุราและเบียร์รายย่อยอยู่อันนี้ยังไม่เป็นการปลดล็อกการผลิตสุราอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างกำแพงใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยังมีผลกีดกันผู้ประกอบการรายย่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคงเพดานไม่ให้ผลิตเพื่อการค้าแล้วก็ผลิตไม่ให้เกิน200ลิตรต่อปีนะคะแต่ไม่ว่าจะผลิตเพื่อการค้าหรือไม่ก็จะต้องขออนุญาตกับทางกรมสรรพสามิตก่อนซึ่งอันนี้ก็จะต่างจากข้อเสนอของกฎหมายสุราก้าวหน้านะคะที่ให้ทำการจดแจ้งและใครที่ต้องการที่จะผลิตเพื่อการค้าจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนเท่านั้นซึ่งพรรคก้าวไกลนะคะก็ยืนยันว่าทางออกของการปลดปล่อยธุรกิจสุราให้เป็นเสรีอย่างแท้จริงเนี่ยจะต้องเป็นกฎหมายสุราก้าวหน้าเท่านั้นไม่ใช่กฎกระทรวงนะคะขณะที่รัฐบาลที่ก่อนหน้านี้ออกเป็นกฎกระทรวงมาก็บอกว่าประกาศกฎกระทรวงผลิตสุรา2565มีประโยชน์กับประชาชน9ข้อเมื่อสักครู่นี้พี่เจียเล่าให้ฟังแล้วว่าเรามีประโยชน์อะไรบ้างถ้าเกิดว่าออกเป็นพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าคราวนี้เรามาดูฝั่งของกฎกระทรวงกันบ้างนะคะข้อที่1กฎกระทรวงบังคับใช้ทันเหตุการณ์ทันทีเหมาะกับบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสุราที่เปลี่ยนไปนะคะส่วนข้อที่2ก็คือสอดคล้องกับสภาพการในเชิงธุรกิจและการขออนุญาตก็จะทำได้ง่ายขึ้นส่วนข้อที่3เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจมากขึ้นเกิดความเท่าเทียมข้อที่4สุราได้คุณภาพมาตรฐานเกิดการแข่งขันในกลไกตลาดที่เป็นธรรมค่ะข้อที่5คือเรื่องการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคให้ปลอดภัยได้มากกว่านะครับถัดมาข้อที่6เป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการผลิตด้วยการมีกฎหมายมากำกับดูแลอย่างชัดเจนถัดมาเป็นเรื่องของการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายๆพื้นที่แล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนด้วยนะครับข้อที่8คือสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายคือเรื่องของการอุดช่องโหว่เรื่องของการไม่ควบคุมการผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าแล้วก็ยืนยันนะครับว่ากฎกระทรวงการผลิตสุราปี65มีการคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้จากการปลดล็อกเรื่องของการผลิตสุราการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยประเทศไม่มีการผูกขาดผู้บริโภคก็ปลอดภัยด้วยนะครับงานนี้คนที่อยู่ในแวดวงนะคะอย่างคุณต๊อดปิติพิรมภักดีกรรมการแล้วก็รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบุญรอดเบเวอรี่นะคะก็ออกมาโพสต์ใน Facebook เพราะว่ามีคนไปโพสต์ถามคุณต๊อดเหมือนกันว่าพี่ต๊อดคิดยังไงกับพ.ร.บ.สุราก้าวหน้ามีความกังวลถ้ากฎหมายผ่านหรือไม่นะคะคุณต๊อดตอบว่ามีผลกระทบแน่ครับแต่การค้าเสรีเรามีคู่แข่งมาตลอดแล้วก็จะต้องมีการปรับแผนกันไปและทางบุญรอดก็มีธุรกิจอื่นๆด้วยนอกจากเบียร์ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ